สุนัขตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าสุกี้เป็นสุนัขที่มีจมูกอันทรงพลังมีความสามารถตรวจจับท่อที่แตกหรือรั่วอยู่ใต้ดินได้เพื่อให้ทีมประปาครับสามารถป้องกันน้ำรั่วในเมืองหลวงของชิลีซึ่งอยู่ในภาวะแห้งแล้งมานาน15ปีครับแล้วทันทีที่เจ้าสุกี้นะครับสุนัขขนสีเทาตัวนี้หยุดเมื่อไหร่คนงานทีมประปาครับก็จะเริ่มขุดดินขุดไปขุดมาครับเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะพบเจอน้ำที่มันเนี่ยกำลังไหลอยู่เล็กน้อยซึ่งตรงนั้นแหละครับคือน้ำรั่วที่อยู่ใต้ดินเกือบ2เมตรเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นสกิลเฉพาะที่สุดยอดมากๆครับของเจ้าสุกี้ตัวนี้เลยแล้วมันก็ได้รับลูกบอลเป็นรางวัลด้วยซึ่งในชิลีตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีสุนัขตัวไหนทำได้แบบเจ้าสุกี้เลยด้วยซ้ำครับสุกี้ครับเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันมันก็ได้ไปพร้อมกับทีมผู้ฝึกสอนและทีมประปาอีก 2-3 คนต้องเดินทางหลายกิโลเมตรต่อวันครับเพื่อค้นหาท่อที่แตกโดยเจ้าสุกี้นะครับก็ได้รับการฝึกสอนอบรมทักษะอยู่เป็นเวลา6เดือนครับโดยบริษัท Aquas Andinas ซึ่งเป็นบริษัทสุขาภิบาลของชิลีมีหน้าที่ดูแลเรื่องของน้ำดื่มและบำบัดน้ำเสียในเมืองซานติอาโกของชิลีสิ่งที่ทำให้เจ้าสุกี้ตัวนี้นะครับรับรู้ได้ว่าตรงใต้ดินมันมีน้ำรั่วอยู่ก็คือกลิ่นของคลอรีนซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในน้ำประปาครับผู้ฝึกสอนเจ้าสุกี้นะครับก็เล่าว่าภารกิจพวกนี้ก็เหมือนเป็นเกมของเจ้าสุกี้ถ้ามันทำสำเร็จมันก็จะได้รับรางวัลและก็จะอนุญาตให้มันเล่นได้ไม่กี่นาทีเพราะว่าต้องทำงานต่อหลังจากที่ตรวจพบท่อรั่วไปแล้วสุกี้ครับมีอายุ5ขวบมีขนสีเทาและก็สูงครึ่งเมตรการรับรู้กลิ่นของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากครับจนเกือบจะเท่ากับความสามารถของเซ็นเซอร์เสียงหรือระบบแก๊สในการตรวจจับการรั่วไหลสุดยอดจริงๆครับซึ่งผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายของบริษัท Aquas Andinas นะครับก็บอกว่าความจริงก็คือสกิลการตรวจจับของเจ้าสุกี้นั้นมีความแม่นยำมากเพราะมันมีอัตราความสำเร็จถึง 96% เลยโดยสุกี้นะครับก็เป็นสุนัขตรวจจับการรั่วไหลที่เป็นตัวแรกของชิลีเลยมันก็ได้พบรอยรั่วมาแล้วมากกว่า 1,000 รอยด้วยกันครับซึ่งทำให้สามารถกู้คืนน้ำที่บริโภคสำหรับผู้บริโภคกว่า 18,000 คนใน1ปีครับไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเจ้าสุกี้ตัวนี้เพราะถ้านับตั้งแต่เริ่มนะครับก็ได้มีการดำเนินการโดยนำเจ้าสุกี้เนี่ยมาทำงานในเดือนตุลาคมปี2023จนถึงตอนนี้ครับก็มีระยะทางมากกว่า500กิโลเมตรแล้วที่พามันไปด้วยหากไม่มีความสามารถในการรับรู้กลิ่นของมันเนี่ยซานติอาโกก็คงจะสูญเสียน้ำไป 1.3 พันล้านลิตรไปแล้วตามที่บริษัทจัดการน้ำประเมินเอาไว้ครับก็เป็นเวลา15ปีแล้วครับที่เมืองหลวงของชิลีเนี่ยเกือบทั้งหมดซึ่งมีประชากรราว7ล้านคนต้องเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรงครับตามการระบุของคณะกรรมการอุตุนิยมวิทยาชิลีหรือ DMC แม้จะมีฝนตกชุกในช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับแต่พื้นที่เขตมหานครก็ยังคงแห้งผิดปกติตามข้อมูลของ DMC สุกี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสุนัขที่เกิดมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจจับกลิ่นโดยบรรพบุรุษของเจ้าสุกี้ตัวนี้นะครับมันเคยออกค้นหาเห็ดทรัฟเฟิลในยุโรปด้วยโดยผู้ฝึกสอนนะครับของเจ้าสุกี้เนี่ยก็บอกว่าการค้นหาอะไรพวกนี้ครับมันก็ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นดังนั้นการมีสุนัขที่เหมาะกับงานประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งในชิลีครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีเจ้าสุกี้แล้วนะครับก็ยังมีสุนัขพันธุ์เดียวกันอีก6ตัวที่กำลังเตรียมพร้อมจะเข้าร่วมโครงการนี้ในการฝึกและปฏิบัติงานนี้อีกด้วยเลยครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับความสามารถของเจ้าสุกี้ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมันสามารถทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากในเมืองได้ด้วยคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ